ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเพจดังอย่างเพจโรสเนี่ยเขานำคลิปมาเผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นกรณีของที่บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นป.5ทำร้ายเพื่อนตอนแรกมีข้อมูลว่าทำร้ายเพื่อนที่เป็นออทิสติกแต่จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นออทิสติกถูกไหมคุณจอยค่ะเหมือนกับเป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะแต่ทีนี้ภาพเหตุการณ์คือเหมือนกับว่าคนนึงก็ทำร้ายไปแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปกันจนกระทั่งมีเพื่อนคนนึงอ่ะเหมือนบอกว่าเลือดคือเหมือนน้องเข้าใจว่าเลือดออกแล้วเราก็เลยให้หยุดถ่ายคลิปกันแต่ปรากฏว่าคลิปที่ว่าเนี้ยมันก็ถูกแชร์ต่อออกไปนะจนกลายเป็นเรื่องราวครับคือทางผอ.โรงเรียนนะทางออกขออภัยคือทางโรงเรียนแล้วก็นายอำเภอเนี่ยออกมาบอกว่ามีการเจรจากับผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายแล้วแต่ผู้ปกครองเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการเจรจายอมความกันนะยังไม่ได้คุยกันแบบนั้นนะครับแต่ล่าสุดทางเพจโรสที่เขาเปิดเผยเรื่องราวนี้เนี่ยถึงขั้นต้องตั้งคำถามคุณจอยว่าโรงเรียนเนี่ยคือผลิตเด็กที่เป็นมือตบหรือเปล่าเพราะมันมีอีก2คลิปที่เป็นเหตุการณ์นักเรียนทำร้ายกันในโรงเรียนแห่งนี้ที่มหาสารคามนะฮะคำถามว่าโรงเรียนนี้ผลิตมือตบหรือเปล่าเพราะมันมีแต่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเอาไปดูคลิปกันหน่อยนะครับก็ต้องหันมาตีไงแทนเขาตีมันปั๊บกูชื่อแพ้กูไม่ได้ชื่อแพ้ชุดถ่ายอ่ะตีกันอะไรเลยน้ำกันคือเกามาตีมันเร็วๆไปเลยไปเอ้ยขอมวยกูจีเต็มเฮ้ยนี่ได้ยินเสียงไหมเพื่อนก็เหมือนกับยุ้งอะคุณจอยตีๆไปเลยให้มันจบๆไปอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่เพจโรสนำมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปที่จะเห็นว่าเด็กนักเรียนเสื้อสีส้มใช้มือทุบนักเรียนที่ใส่เสื้อสีเขียวคือทุบแบบรัวๆเลยนะฮะเราต้องหยุดภาพเอาไว้เพราะรุนแรงจนน้องเสื้อเขียวเนี่ยซุดลงไปนั่งกับพื้นปรากฏว่าคนเสื้อส้มยังไม่หยุดนะครับยังมีการทำร้ายอย่างต่อเนื่องคาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอาคารเรียนคลิปนี้มีความยาวประมาณ1นาทีนะครับอย่างที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้ว่ารอบข้างของเนี่ยคู่กรณี2คนเนี้ยก็มีเพื่อนๆมารุมล้อมมาถ่ายคลิปกันทางเพจเขาตั้งคำถามแบบนี้เลยว่าเอ๊ะโรงเรียนนี้เนี่ยผลิตมือตบหรือเปล่าเพราะถ้ารวมคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะถือเป็นคลิปที่3แล้วนะที่ทางเพจเขาได้ข้อมูลมาจากโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าอยากเห็นการแก้ปัญหาของโรงเรียนที่ดีกว่านี้รวมถึงการลงโทษเด็กที่กระทำความผิดท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากโซเชียลและข้อมูลนะครับที่อ้างว่าโรงเรียนแห่งนี้ละเลยการดูแลนักเรียนบางข้อมูลอ้างแบบนี้ครับว่าช่วงเที่ยงเนี่ยครูไม่อยู่ในโรงเรียนเลยอันนี้มันจะเป็นช่องว่างหรือเปล่าให้เด็กนักเรียนอยู่กันลำพังแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้นะครับเพราะก็น่าสังเกตนะคะอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคือคลิปเราต้องเบลอนะแต่ว่าที่เกิดเหตุมันคือเหมือนโถงอ่ะมันเป็นโถงทางเดินแล้วเด็กมากันเต็มเลยแล้วครูอยู่ไหนใช่ไหมถ้าครูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยต้องเห็นความผิดปกติว่าเด็กมารวมตัวกันอะไรกันขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่เนี่ยจากในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่เห็นคุณครูปรากฏตัวเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าผู้ปกครองบางคนถึงขั้นไม่กล้าให้บุตรหลานเนี่ยมาเรียนที่นี่เพราะมีข่าวหรือว่ามีการทำร้ายกันในกลุ่มของนักเรียนบ่อยครั้งนะครับซึ่งมีรายงานนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐจะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงในช่วงบ่ายต่อไปนะครับค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่ทีแรกเราพูดถึงคือเหตุการณ์วันก่อนอะที่เป็นกรณีนักเรียนชั้นป.5แล้วบอกทำร้ายเพื่อนที่เป็นสมาธิสั้นคือหลังจากการเกิดเหตุนะคะทางโรงเรียนเนี่ยมีการเรียกผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายมาคุยกันซึ่งฝั่งของเด็กที่ก่อเหตุเป็นคุณปู่มาคือคุณพ่อคุณแม่น้องทำงานกรุงเทพแล้วน้องเนี่ยอยู่กับคุณปู่ซึ่งคุณปู่บอกว่าปกติหลานไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรรุนแรงเลยนะอยู่บ้านก็ช่วยเลี้ยงน้องปกติไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่แน่ใจนะว่าคุณปู่เนี่ยเห็นคลิปเหตุการณ์หรือเปล่าแต่มาเคลียร์กันในลักษณะที่ว่าอ๋อเดี๋ยวจะกลับไปอบรมให้เขาไม่ก่อเหตุแบบนี้และทีแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าฝ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกทำร้ายมีการคุยกันแล้วแล้วทำความเข้าใจกันแล้วแล้วสุดท้ายยอมความกันแต่สรุปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดมีคนมาให้ข้อมูลกับทางเพจบอกว่าฝั่งผู้ปกครองของเด็กที่เสียหายเขาไม่ได้ยอมความนะคะอ๋อนี่และภาพที่ปรากฏออกมาวันนั้นที่มีการคุยกันที่โรงเรียนที่มีทั้งฝั่งผอ.มีทั้งในอำเภอไม่มีผู้ปกครองของฝ่ายน้องที่เสียหายอยู่ด้วยเลยนอกจากนี้มีข้อมูลว่า
ทางโรงเรียนลงโทษเด็กที่ก่อเหตุเพียงแค่ไม่ให้ร่วมกิจกรรมลูกเสือเท่านั้นแต่การลงโทษอื่นๆเนี่ยเห็นว่าไม่มีนะคะแค่ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเออแล้วก็เหมือนฝากทางผู้ปกครองอ่ะก็คือคุณปู่ของน้องให้ไปอบรมสั่งสอนไม่ให้ก่อเหตุอีกโอ้แต่นี่มันเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายนะมันเรื่องใหญ่นะเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยนะครับทีมข่าวก็เลยพยายามโทรไปสอบถามข้อที่จริงกับทางผอ.โรงเรียนแต่ว่าจนถึงณตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อผอ.ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยจะรายงานให้ทราบเพราะโอ้โหมันถึงขั้นว่าตอนนี้มี3คลิปแล้วคุณจอยคลิปทำร้ายกันเนี่ยแล้วมีข่าวลือว่าโอ้โหทำร้ายกันขนาดนี้ผู้ปกครองระแวกนั้นก็ไม่กล้าส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนนี้นะเนี่ยแล้วอย่าลืมนะคลิปเนี่ยอย่างคลิปที่เป็นต้นเรื่องอันแรกเลยเด็กป.5 นะคะนั่นสิอีก2คลิปยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเด็กชั้นอะไรครับโอ้เดี๋ยวฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงไปจี้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะครับ